ถ้าเกิดคุณได้เป็นรัฐบาลคุณจะมีจุดยืนต่อสงครามในยูเครนอย่างไรแล้วไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากจุดยืนอันนี้ค่ะขออนุญาตชื่นชมกับคุณกรุณาบัวคำศรีนะครับซึ่งเดินทางไปไกลท่านผู้ชมครับผมคิดว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้มันไกลจากบ้านเรามากแต่ครั้งหนึ่งมันเคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ใกล้ๆบ้านเราครับเมื่อก่อนปี2518ไทยกลายเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาขณะที่รัสเซียและก็จีนอยู่ในค่ายคอมมิวนิสต์ปรากฏว่าการแผ่ขยายอิทธิพลของรัฐที่คอมมิวนิสต์เข้ามาในเวียดนามมาในลาวมาในเขมรอเมริกาถือความสัมพันธ์ที่ดีกับไทยและมาตั้งฐานทัพในไทยทุกเช้าครับเครื่องบินจะขึ้นจากอุดรจากอุตภเปาและจากตาคลีเครื่องบิน B-52 จะบรรทุกระเบิดจากไทยนี่ไปทิ้งในเวียดนามไปทิ้งในลาวในเขมรและบินกลับมาตั้งฐานทัพในเมืองไทยสงครามยืดเยื้อในเวียดนามยืดเยื้อหลายปีครับแต่สุดท้ายสงครามยุติอเมริกาก็ถอยกลับไกลวันนี้สถานการณ์ที่อยู่ไกลขนาดนั้นผมเห็นด้วยกับทุกท่านครับว่าอย่าไปเข้าข้างใดข้างหนึ่งมันยังไกลและการปะทะกันระหว่างตะวันออกตะวันตกอเมริกากับจีนกับรัสเซียนี่ยังยืดเยื้อยาวนานและก็ที่น่ากลัวที่สุดครับมันจะขยับเข้ามาใกล้ไทยเราเรื่อยๆเพื่อนบ้านเราตรงนี้นะครับพม่าครับรัฐบาลถือหางโดยซีกหนึ่งกองกำลังชนกลุ่มน้อยถือหางโดยอีกซีกหนึ่งและถ้าเขาเกิดปะทะกันเมื่อไหร่แล้วเราเข้าข้างใครคนใดคนหนึ่งเมื่อไหร่นะประเทศเราจะรับคนอพยพหลายล้านคนครับและจะเป็นอันตรายกับเราครับได้ครับนี่คือรวมไทยสร้างชาติครับ